ความจริงนะเอมว่าจะเข้าออฟฟิศเที่ยงๆพี่มินก็ดันมาแต่เช้าแต่ณศรีก็ฝากของให้ป้าพรพี่ก็เลยต้องรับเอมมาด้วยเอมจะได้ไม่ต้องไปทำงานสายไงผู้บริหารเนี่ยต้องตรงต่อเวลาเข้าใจปะก็ไม่รู้ว่าจะได้บริหารถึงเมื่อไหร่ก็มันจริงอะเราก็ต้องยอมรับว่าแม่สามีเราสร้างมาเราก็แค่มาต่อยอดมันไม่ใช่ของเรา 100% ขนาดสามีไม่ใช่แล้วเอ็มคิดว่าถ้าได้มา 100% แล้วเอ็มจะมีความสุขไหมล่ะก็คงมีความสุขอะค่ะเอ็มสู้กับ2เรื่องนี้มาตลอดแต่ก็ไม่เคยสำเร็จเลยตอนที่ไปกินข้าวบ้านคุณลัญญาเขาก็สัญญาแล้วนี่ปากคนมันพูดอะไรก็ได้เอ็มไม่อยากคาดหวังหรอกฮัลโหลพ่อแม็กแท็ก IGM เหรอแท็กอะไรดูไม่รู้เรื่องเลยลองเข้าไปดูใน IG หลักสิเอ็มคือผมอยากจะนิวคือผมอยากที่จะขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งให้เราเนี่ยกลับไปอยู่เหมือนเดิมอ่ะนะครับเอ็มนะเอ็มไม่ต้องตอบตอนนี้ก็ได้นะเดี๋ยวผมทำให้คุณเห็นเองอ่ะนะครับเอกสารสัญญาคู่ฉบับเป็นข้อตกลงที่มอบอำนาจให้กับคุณพิชชาเป็นผู้มีสิทธิ์ขาดในการบริหารบริษัทแม็กออร์แกไนซ์แต่เพียงผู้เดียวครับอย่างที่เธออยากได้ไงเซ็นซะเดี๋ยวรบกวนรอพยานสักครู่นะครับเนื่องจากในการแยกบริษัทในวันนี้เนี่ยไม่มีการแถลงข่าวและผมคิดว่าถึงแม้จะเป็นเรื่องภายในแต่ว่าความชัดเจนก็เป็นสิ่งสำคัญผมเลยขอให้คุณสุนีคุณนิพาและคุณเบลเนี่ยมาเป็นพยานในวันนี้ครับจะเซ็นได้หรือยังลงลายมือชื่อทั้ง2ฉบับนะครับโอเคครับเมื่อทั้ง2ฝ่ายลงลายมือชื่อเรียบร้อยก็ถือว่าเอกสารนี้สมบูรณ์มีผลตามกฎหมายทันทีนะครับถือว่าเป็นของขวัญต้อนรับกลับบ้านกันละกันนะเริ่มต้นกันใหม่นะพิชชาขอบคุณค่ะคุณแม่พี่มินเป็นคนวางแผนทั้งหมดใช่ไหมคะคุณแม็กซ์เป็นคนทำแต่พี่เป็นคนคิดแน่ๆเพราะแม็กซ์เขาไม่น่าจะคิดได้ขนาดนี้จริงไม่น่าเชื่อเลยว่าแบบแม่สามีเอ็มจะยอมอ่ะอยากจะขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ยอมมาเป็นพยานในวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าจะให้อภัยกับผมกับเรื่องแย่ๆที่ผมเคยทำด้วย
เรื่องแบบนี้มันก็ต้องดูกันยาวๆใช่เบลพายังไงก็พี่ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะที่คุณแม็กเองพยายามที่จะแก้ไขทุกอย่างให้มันดีขึ้นเอาเป็นว่าพี่เอาใจช่วยทั้งคู่นะคะหวังว่าจะไม่ดีแตกนะคะอะไรเนี่ยไม่ได้ทำจริงผมขอโอกาสอีกครั้งนึงนะครับเอมโอกาสจะมีระยะเวลานานแค่ไหนขึ้นอยู่กับความประพฤติของคุณค่ะแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ